วัสดีครับ Gift on Tour วันนี้เรามาอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิครับกับทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษอีกหนึ่งทริปครับที่เราชาวกิฟรีนเต็มใจเสนอทริปนี้เลยครับอเมริกาดินแดนแห่งเสรีภาพครับก็เป็นตึกนะสามารถขึ้นไปข้างในได้นะเข้าไปข้างในไปดูวิวดูอะไรได้นะครับหลังจากใช้เวลาเดินทางทั้งหมด17ชั่วโมงครับพวกเราก็เดินทางมาถึงมหานครนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอเมริกาครับจัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงินวัฒนธรรมบันเทิงที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกจึงมีคำเปรียบเปรยถึงนิวยอร์กว่าเมืองที่ไม่เคยหลับไหลขณะเดียวกันเมืองแห่งนี้ยังชื่อเล่นที่เรียกกันติดปากอย่าง Gotham และ Big Apple โดยสถานที่แห่งแรกที่เราจะไปเที่ยวกันนั่นคือเมืองฟิลาเดลเฟียครับเมืองหลวงแห่งแรกของอเมริกาและเมืองแอตแลนติกซิตี้กันครับคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาครับพี่น้องมาดูด้วยกันมีเรื่องราวมากมายเสร็จแล้วเราก็จะเดินทะลุไปถึงนู่นเลยเห็นหลังคาสีดำๆไหมครับสีดำตรงนั้นนะครับคือระฆังครับนะฮะ Liberty Bell นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงระฆังนั้นเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปล็อกไปเรื่อยๆก็เลยกลับมาด้านนี้แล้วมาเจอตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าตรงช่วงระฆังเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมี security check นิดนึงเหมือนเวลาเราไปสนามบินนะครับเสื้อถอดผ้าก็อาจจะต้องมีถอดเสื้อถอดนาฬิกาต้องสนใจครับคือเขาจะตรวจอาวุธนะคืออเมริกันเขาจะเป็นคนเกียรติเขาจะคนกลางถ้าใครพกอาวุธใหญ่มาก็จะตรวจนานแล้วก็ขอเอ็กซเรย์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอตรงนี้ครับที่เป็นจุดการนี้นะครับเป็นอาคารนะครับที่อยู่ยนต์เด้งนะครับว่าคนที่มีลูกค้าที่มาทางหัวกันที่นี่นะครับเพื่อที่จะวางแผนเพื่อลดกับรถเล็กครับก่อนที่จะประกาศสารภาพนะครับในวันที่ด้านในรถเองครับที่ตอนที่ตั้งตอนที่4ประกาศตัวว่าเป็นสมาชิกในกลุ่มด้านของสารรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะมีเป็นเที่ยวพระจันทร์นะครับเที่ยวหนึ่งเที่ยวกันมาแต่เช้าความหิวก็ถามหาพวกเรากันจนฟังเสียงท้องร้องแทบไม่ไหวนะครับพวกเราก็เลยพักทานอาหารทันที่ฟิลลี่สเต็กอาหารขึ้นชื่อของอเมริกาครับมือนี้ด้วยของหวานแสนอร่อยอย่างบัสเซ็ตไอศครีมกับชื่อเสียงความอร่อยที่ใครๆต่างก็อยากพากันลิ้มลองครับแม้ว่าแถวจะยาวสักแค่ไหนแต่พวกเราก็ไม่มีถอยเลยครับ
อาหารกลางวันไปนะครับเป็นฟิลลี่สเต็กก็สนุกสนานชื่นชอบพร้อมด้วยไอติมอร่อยครับตอนนี้ก็เลยมาแวะถ่ายรูปที่บริเวณพิพิธภัณฑ์นะครับที่อาร์ตแกลลี่นะครับที่เมืองฟิลาเดลเฟียเดี๋ยวจากนี้เราคงจะอำลาฟิลาเดลเฟียแล้วเราจะไปนิวเจอร์ซีย์นะครับอีกรัฐหนึ่งแล้วก็ไปที่แอตแลนติกซิตี้ครับเป็นเมืองคาสิโนครับเป็นเมืองที่เขาบอกว่าไม่เคยหลับอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติกนะเดี๋ยวติดตามชมนะครับ